5.7 Home Shopping ฉลองครบรอบ8ปีแจกรถ8คันสร้อยคอทองคำซื้อสินค้ารับคูปองลุ้นเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตามติดชีวิตดาวนะครับพวกแคเช่นเคยครับรายการที่จะพาคุณนะครับไปตามติดชีวิตของคนบันเทิงมาฝากกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง Action Channel แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับแคจะพาคุณผู้ชมไปตามติดใครก็คือตามติดผมเองนั่นแหละครับแต่ว่าชมนะฮะมาที่งาน Grammy Wonderland ในโซนของ Exact และ Scenario นะครับซึ่งตอนนี้ที่บอกว่ามีการรับสมัคร The Star 9 Fast Track นะฮะวันนี้ผมจะพามาเจาะลึกนะครับดูว่าบรรยากาศการรับสมัครจะเป็นอย่างไรแล้วก็น้องๆที่มาสมัครนะครับจะเลือกเพลงอะไรบ้างและคำคอมเมนต์ของท่านกรรมการทั้ง3คนจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับคนมาสมัครเยอะมากแล้วนอกจากคนสมัครกันเนี่ยก็ยังมีกองเชียร์เยอะนะฮะซึ่งพี่ๆของเราตอนนี้ก็รับสมัครอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมว่าบรรยากาศเหมือนจริงมากๆไม่ว่าจะเป็นการแปะป้ายนะฮะการเขียนป้ายต่างๆรหัสต่างๆเหมือนจริงมากโซนที่น้องๆกำลังนั่งรอเข้าห้องออดิชั่นนะฮะซึ่งด้านในห้องตรงนี้เนี่ยจะมีพี่ม้าพี่โจ้พี่เพชรอยู่ครับเราไปสัมภาษณ์น้องที่กำลังจะเข้าเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งบรรยากาศเหมือนจริงมากๆนะครับต้องบอกว่าตอนที่ไปสมัครเดอะสไตล์จริงๆนะครับพี่คนที่ยืนขอยื่นไมค์นะให้อยู่หน้าห้องนี่คือพี่คนนี้จริงๆนะครับนะครับยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคเรามาสัมภาษณ์น้องดีกว่าครับสวัสดีครับชื่ออะไรฮะชื่อเปค่ะชื่อเปเปลที่แปลว่าเปลเปกวัยเปฮะจะเปครับจะเปโอเคครับบ้านที่บ้านนอกนิดหน่อยเอาเชิญแล้วครับโอเคนั่นเชิญก่อนเดี๋ยวพี่รอข้างนอกครับตอนนี้ฮะด้านในน้องกำลังออดิชั่นอยู่สดๆนะครับซึ่งก็มีท่านคณะกรรมการก็บอกว่าเวลาเข้าไปเนี่ยเจอจ้องหน้าเหมือนจริงมากๆมีทิ้งโนด้วยทิ้งโนด้วยอันนี้นะครับก็คือเป็นว่าเหมือนกับพี่มาพี่โจ้เพคเขาบอกว่าคนอินมาแต่ว่าถ้าผ่านเข้ารอบนะฮะ4คนสุดท้ายรับรองว่าเจอตัวจริงนี่แบบว่าหน้าต่อหน้าเลยเฮ้ยเสร็จแล้วครับไปสัมภาษณ์น้องกันดีกว่าฮะเป็นไงบ้างครับเข้าไปในห้องเข้าไปห้องตื่นเต้นอ่ะเหมือนจริงอ่ะเหมือนจริงเลยแล้วเมื่อกี้ได้คอมเมนต์ว่าไงบ้างเขาบอกว่าถ้าแบบถ้าแบบพลาดเนี่ยแบบว่าเขาบอกว่ายังไงก็ถ้ายังไม่เตรียมพร้อมก็ยังไม่ต้องไปต่อค่ะไม่เป็นไรครับยังไงสู้ๆต่อไปฮะก็ยังสู้ๆนะฮะขอบคุณครับผมผลเป็นไงบ้างครับผมงงๆครับงงๆเมื่อกี้ตื่นยินดีด้วยคุณนะเข้าไปเมื่อกี้ร้องเพลงอะไรบ้างก็ร้องชื่อเพลงอะไรนะมันคงเป็นความรักครับมันคงเป็นความรักอะไรไม่ผมจำได้แทนฮะแล้วก็อีกเพลงนึงอีกเพลงนึงอีกเพลงนึงคือที่1ของชื่อจินดาวุฒิครับอ๋อแล้วเมื่อกี้กรรมการเขาคอมเมนต์ว่าไงบ้างฮะก็พี่เพชรโต๊ะๆปั๊บๆแล้วก็ยินดีด้วยครับคุณได้ไปต่อเอาล่ะครับผมโอเคยินดีด้วยนะฮะวันนี้ฮะมาตั้งแต่กี่โมงครับก็มาประมาณบ่ายบ่ายชื่ออะไรครับแอมค่ะเอ็มนะแอมมาชื่อเหมือนเดลต้าเจนของเราเลยครับผมแอมวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาร้องก้อนหินก้อนนั้นก้อนหินก้อนนั้นค่ะตื่นเต้นไหมจะเข้าเจอท่านนักกรรมการแล้วก็ตื่นเต้นถ้าตื่นเต้นเราให้ซ้อมก่อนอ่ะที่จะเข้าออดิชั่นเดี๋ยวเราให้ซ้อมตรงนี้ก่อนเลยเชิญครับผมไปไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอได้เท่ากับเธอทำตัวของเธอไอ้เธอคิดดูเองว่าชีวิตของเธอเป็นของใครไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอถ้าเธอไม่รับมันมาใส่ใจถูกเขาทำร้าย
ากรักมันเองโอเคครับผมขอบคุณมากฮะยังไงขอให้โชคดีครับกับการแข่งขันโอเคถึงคิวแล้วลุยเลยตอนนี้นะฮะเราเห็นบรรยากาศโดยรวมมาแล้วนะครับยังไงช่วงหน้าครับคุณจะได้พบกับสตาร์ก้าวฟาสแท็กของเรานะครับแล้วจะร้องเพลงอะไรแล้วเราจะเจาะลึกนะฮะถึงความสามารถของเขานะครับจะเป็นใครยังไงพบกันช่วงหน้าครับคุณพีรันสว่างวินัยวัชระครับผมหมายเลข595ครับเอาละครับและนี่คือ3คนสุดท้ายของวันนี้ในวันนี้ครับอีกสักครู่นะฮะจะได้พบกับความสามารถของทั้ง3คนนะฮะภายในเวทีคอนเสิร์ตด้านในของเราละครเวที Missing On ขายบัตรแล้ววันนี้คือดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นคือดาวดวงนั้นและฝันคงไกลคือดาวดวงนั้นต้องสู้จนสุดใจจะเป็นดาวดวงหนึ่งบนฟ้าฟ้าคือดาวดวงนั้นเอาละครับผมกลับมาสู่อีกช่วงนึงนะครับตอนนี้ก็มีคนนึงครับกำลังรอเข้าห้องออดิชั่นนะเราไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของเขาก่อนดีกว่าครับว่าก่อนเข้ารู้สึกไงบ้างนี่แหละครับสัมภาษณ์หน่อยนะฮะนี่ชื่ออะไรครับชื่อฟลุ๊กครับชื่อฟลุ๊กเมื่อกี้ผ่านจากห้องแรกไปแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับเมื่อกี้คณะกรรมการบอกว่าไงบ้างคณะกรรมการนะครับก็บอกว่าดีครับบอกว่าดีผ่านเข้ารอบเลยใช่ครับมีอย่างอื่นอีกไหมเขาบอกว่าสงสัยได้เดอะสตาร์คนใหม่ไอ้แล้วครับผมแล้ววันนี้มาเลือกเพลงที่2เลือกเพลงอะไรฮะเพลงที่2เพลงผิดทั้ง2คนครับอ๋อโอเคครับผมได้เนื้อเพลงเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็สู้ๆนะฮะขอให้เข้ารอบ4คนสุดท้ายขอบคุณครับผมโอเคครับผมมาที่นี่ดีกว่าอันนี้คือ2แล้วใช่มั้ยครับครับผมแล้วเมื่อกี้ในห้องแรกผ่านไปแล้วนะฮะร้องเพลงอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้ร้องเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยครับผมเพลงอะไรครับเพลงชีวิตลิขิตเองชีวิตลิขิตเองโอ้โหแล้วเมื่อกี้คณะกรรมการบอกว่าไงบ้างครับกรรมการบอกว่าเราจะให้โอกาสคุณครับก็คือให้โอกาสได้รอบต่อไปใช่ไหมครับใช่ครับผมเอางี้ว่าไหนๆมาถึงตรงนี้แล้วอยากให้แซมเปิลให้กับรายการของเราหน่อยก่อนเคยเชื่อในลิขิตฟ้าดินปล่อยชีวิตไปตามโชคชะตาแต่ฝันไม่เคยถึงฝั่งผิดหวังในใจเรื่อยมาเพราะฟ้าไม่มีหัวใจครับผมก็รับเพลงที่2เมื่อกี้เลือกแล้วเลือกเพลงอะไรฮะตอนแรกจะเลือกกลัวความมืดแต่พอดีไปซ้ำกับคนอื่นครับอ๋อแล้วตอนหลังล่ะครับเลือกเพลงอะไรเก็บอยู่ในหัวใจครับเก็บอยู่ในหัวใจของพี่ศิรศักดิ์โอ้โหพระมาอย่างไรขอให้โชคดีได้เข้ารอบสุดท้ายนะครับขอบคุณครับเอาล่ะครับสัมภาษณ์ไปทั้ง2คนแล้วต้องบอกว่าตอนนี้เราได้ผู้ชายไปแล้ว2คนครับเดี๋ยวไปหาสาวๆกันบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงหน้าตายังไงแล้วเสียงเขาจะเป็นยังไงนะครับชื่ออะไรครับชื่ออุ้มค่ะอุ้มชื่ออุ้มนะครับวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาร้องครับเพลงไม่ยอมหมดหวังของเจนนิเฟอร์คิมค่ะไม่ยอมหมดหวังนะฮะแล้วก็ตื่นเต้นไหมจะเจอท่านคณะกรรมการทั้ง3คนละตื่นเต้นมากค่ะถ้าตื่นเต้นนะครับวันนี้ให้ซ้อมก่อนแม้ว่าจะต้องเสียความรักไปแม้ว่าจะไม่เลือกใครสักคนรู้สึกว่าเอาละถึงคิวละได้ครึ่งเพลงนะครับยังไงสู้ๆครับเจอของจริงเลยสวัสดีครับและฉันจะไม่ยอมแพ้เจอนักหนาเพียงใดก็จะรักมันจะให้ถอยยังไงในหัวใจมันฝันก็ทำไปตามหัวใจคือดาวดวงนั้นเอาละครับตอนนี้นะฮะได้เวลา6โมงกว่าแล้วนะครับก็คือเราจะประกาศผลผู้ได้เข้ารอบฟาสแท็กนะครับในเดอะสตาร์9ที่นี่นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยทีมงานกำลังเรียกนะครับผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่ได้ผ่านเข้ารอบเมื่อกี้นะฮะมาดูผลที่ห้องกระจกแห่งนี้ครับซึ่งบรรยากาศจะว่าเหมือนจริงมากๆก็คือเข้าไปแล้วก็มีการคัดเลือกนะฮะจะเป็นใครกันบ้างฮะรอดูกันเลยครับรอบ3คนสุดท้ายของ The Star 9 Fast Tag นะฮะที่ Gambling Wonderland ในวันนี้แล้วนะครับซึ่งชมหน้าของเขาก็อยู่ด้านหลังนี้ครับผมเป็นผู้ชาย2หญิง1ครับวันนี้มี3คนฮะเอาเป็นว่าจะรู้ยังไงเราไปคุยกับเขาหน่อยดีกว่าครับ
สามคนนี้นะฮะเป็นสามคนที่เป็นตัวแทนของวันนี้นะครับชื่ออะไรบ้างครับเนี่ยชื่อเหินฟ้าครับชื่ออะไรครับมอนครับชื่ออะไรครับชื่อมิวค่ะวันนี้สามคนได้เป็นตัวแทนแล้วรู้สึกยังไงบ้างผมก็ดีใจมากๆครับเพราะว่าวันนี้คนเยอะค่อนข้างเยอะครับก็พอพี่แฟรงค์ประกาศผมก็รู้สึกดีใจมากครับประกาศเป็นคนแรกเลยด้วยครับผมคนแรกด้วยครับผมผมแปลกใจครับไม่รู้ว่าเขาไปดึงผมมาทำไมครับเฮ้ยเดี๋ยวก็รู้ครับผมขอบคุณมากครับครับผมก็ดีใจมากๆเลยค่ะแล้วตื่นเต้นมากด้วยแล้วเป็นคนสุดท้ายไม่คิดว่าจะได้ผมเดี๋ยวน้องสามคนนี้นะครับก็เรียกว่าได้ฟาสแท็กไปแล้วแล้วก็ผู้โชคดีคนหนึ่งในสามคนนี้นะฮะจะได้ร้องเพลงเพื่อดาวดวงนั้นนะฮะกับเหล่าเดอะสตาร์ของจริงด้วยยังไงวันนี้ขอให้โชคดีนะครับสู้ๆขอบคุณครับนอกจากที่จะมีผู้เข้ารอบ3คนนะฮะที่เหลืออีก20คนครับก็ได้ฟาสแท็กก็คือได้ไปสมัครไปก่อนอย่างเช่นน้องอันนี้ครับไปสัมภาษณ์น้องกันดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรฮะชื่อไมค์ค่ะชื่อไมค์อันนี้ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนครับม.3ค่ะม.3อายุถึงเหรอเพิ่ง15เอาเลยเพิ่ง15ด้วยก็คือตอนนี้ได้บัตรแล้ววันจริงเนี่ยจะไปสมัครที่ภาคไหนครับภาคกลางค่ะภาคกลางก็คือโชคดีมากรู้สึกไงบ้างวันนี้ได้มาทดลองการประกวด The Star 9ก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราได้ลองลงสนามจริงๆก่อนค่ะเหมือนกับว่าแบบได้ลองที่จะทำก่อนแล้วแบบพอไปตรงนั้นมันก็จะรู้สึกแบบสบายมากขึ้นอ๋อยังไงยินดีด้วยครับกับการได้ฟาสแท็กนะฮะยังไงก็ขอให้รอบจริงผ่านเข้ารอบเหมือนเดิมโอเคขอบคุณมากครับเอาละครับเจอสาวสวยคนนึงแล้วครับหมายเลขอะไรเอ่ย550ครับโอเคครับชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องอีฟค่ะน้องอีฟอยู่ตอนนี้อายุเท่าไหร่อยู่ชั้นไหนครับอายุ20ค่ะอยู่ปี1ของจุฬาลงกรณ์ค่ะจุฬาลงกรณ์คณะอะไรฮะคณะจิตวิทยาค่ะเอาละครับคณะจิตวิทยานะครับคณะเดียวกับนางเอก MV เพลงของผมเลยครับพี่พัชใช่ครับผมโอเคครับวันนี้มาประกวดได้ฟาสแท็กรู้สึกไงบ้างรู้สึกดีใจมากค่ะตอนแรกก็บงๆแบบอ่านเลขเราไปแล้วแล้วก็เป็นคนสุดท้ายเลยค่ะโอเคครับน้องวันจริงเนี่ยคิดว่าจะเตรียมเพลงอะไรมาร้องก็วันจริงเตรียมเพลงอะไรอย่างไว้ก่อนดีกว่าไว้ก่อนตื่นเต้นนิดนึงโอเคโอเคโอเคครับผมยังไงยินดีด้วยครับที่ได้ฟาสแท็กนะครับขอให้วันจริงติดนะครับฝากทั้งไทยในเอวีพี่ด้วยครับโอเคครับผมขอบคุณครับเป็นไงครับรู้สึกไงบ้างที่ได้ฟาสแท็กเลยไม่ต้องไปรอไปสมัครเหมือนคนอื่นไม่ตอนแรกก็ตื่นเต้นมากแบบคนอื่นก็ร้องเพราะกันเยอะเลยครับก็เป็นความโชคดีของเราอีกเลยอันนี้ครึ่งโชคไงครึ่งโชครู้สึกคล้ายๆผมตอนนั้นเลยครับผมก็คือวันจริงได้เตรียมหรือยังว่าเอ๊ะเราจะเอาเพลงอะไรไปใช้ในการแข่งขันจริงต้องเลือกดูอีกรอบครับก็ว่าจะไปเตรียมตัวเพิ่มเติมก็ไปเรียนกะจะไปเรียนเพิ่มเติมก็การนี้โดยเฉพาะครับผมเดือนหน้านะเดือนหน้ามาแน่นอนนะโอเคครับโอเคยังไงเชิญชวนคนที่แบบว่าไม่ได้มาฟาสแท็กแล้วก็อยากจะไปของจริงหน่อยก็ถ้าสำหรับคนที่กำลังจะไปออดิชั่นของจริงนะครับก็อยากจะเชิญชวนว่าให้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ผมเคยไปสมัครมาแล้วคนเยอะมากตื่นแต่ตีห้าไปถึงประมาณตีห้าครึ่งก็ได้ร้องประมาณ4 โมง 5 โมงเย็นคนเยอะมากจริงใช่แต่อย่างนั้นจริงๆครับแต่ว่าได้ฟาสแท็กกันดิปีนี้ไม่ต้องรอนานได้นะยินดีด้วยครับยังไงเจอกันฮะขอบคุณครับประกันภัยแค่ขึ้นทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
คนที่4ก็คือวันนี้วันสุดท้ายนะครับของแกรมมี่วันเดอร์แลนด์ถามความรู้สึกหน่อยน้องมอสวันนี้รู้สึกไงบ้างก็อย่างแรกก็คือตื่นเต้นมากครับแล้วก็แปลกใจมากประหลาดใจมากครับไม่คิดว่าตัวเองจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้ครับผมก็ขอบคุณด้วยครับขอบคุณมากครับปกติตอนนี้ที่เราเรียนอยู่ไหนเนี่ยเรียนอยู่อาชีวะสระบุรีครับอาชีวะสระบุรีครับผมปกตินี่คือเราร้องเพลงกลางคืนอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าใช่ครับผมว่าผมร้องเพลงตามร้านอาหารครับอ๋อไม่เพราะว่าร้องดีมากๆร้องดีมากครับก็ไงยินดีด้วยครับวันนี้ได้เป็นเดอะสตาร์แล้วก็อยากให้ฝากถึงน้องๆพี่ๆนะฮะที่มาประกวดในรอบจริงหน่อยครับผมก็คืออย่าเพิ่งดูถูกตัวเองครับเพราะผมเนี่ยเคยดูถูกตัวเองมาก่อนฮะแต่ว่าพอผมมายืนจุดนี้แล้วผมก็คิดว่าทุกคนครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ยืนตรงนี้แน่นอนครับก็ขอให้ทุกคนได้มีความฝันมาในปีนี้ครับอย่าพลาดครับโอเคครับคุณก็สามารถมีความฝันนะฮะแล้วก็เป็นจริงได้เหมือนกันยังไงรอบจริงมาแน่นอนเนาะครับโอเคขอให้เต็มที่ครับสู้ๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมเสียงพอมากเสียงพอมากเสียงน่ากลัวมากจริงๆนะครับรุ่นพี่แต่ละคนฟังอยู่ข้างเวทีถึงกับแบบว่าคนลุกเลยนะได้อะไรไปคนลุกคนลุกขึ้นแบบเสียงดีมากจริงแบบว่าเฮ้ยคือแบบเขาเป็นคนตัวผอมๆใช่ไหมดูเหมือนจะพลังเสียงไม่เยอะแต่เขาพลังเสียงเยอะมากนะเออแล้วแบบใช่อ่ะใช่เลยคนนี้ฮะอยากให้กำลังใจเขาเพราะว่าเขาก็ร้องพอมากครับแล้วก็จริงๆเราก็รู้สึกว่าเราเองก็รู้ว่าเขาก็มีความฝันนะครับแล้วเวลาได้ขึ้นไปบนเวทีด้วยกันแล้วก็จริงๆอยากให้เขามีความสุขที่สุดในช่วงเวลานั้นจบไปแล้วนะครับสำหรับการประกวดเดอะสตาร์9ฟาสแท็กที่จัดขึ้นในงานแกรมมี่วันเดอร์แลนด์นะครับต่อไปนี้ครับเหลือแต่ของจริงเท่านั้นครับที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าก็คือการแข่งขันเดอะสตาร์9นะฮะทั้ง4ภาคครับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะฮะใครที่ยังเป็นคนมีฝันนะครับแล้วก็ยังไม่กล้าที่จะเราทำตามฝันขึ้นมานะฮะงานนี้นะฮะห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าจากที่เห็นไปแล้วนะครับน้องๆทุกคนที่กล้ามาที่นี่นะครับก็สามารถทำความฝันได้สำเร็จคุณก็เป็นอีกคนนึงครับที่สามารถทำความฝันได้สำเร็จเหมือนกันยังไงก็อย่าลืมนะฮะมาสมัครเดอะสตาร์9กันเยอะครับเอาละครับวันนี้ฮะรายการตามติดชีวิตดาวหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของรายการได้นะฮะที่ www.facebook.com นะฮะ /ตามติดชีวิตดาวครับกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาเช้าครึ่งถึงบ่ายโมงตรงนะครับแล้วก็ออกอากาศซ้ำเวลา5โมงครึ่งถึง6โมงเย็นวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ